วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคุณทำเค้กกับหม้อแกงกับกระทะนะคะวันนี้มาชวนทำนะคะซอสแบล็คเบอร์รี่นะคะไว้เสิร์ฟเค้กนะคะราดหน้าเค้กต่างๆนะคะด้วยต้นทุนที่ต่ำนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะค่ะขั้นตอนแรกไม่ยากเลยนะคะเราจะใช้น้ำอยู่ที่100กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย100กรัมนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งไฟนะคะให้น้ำกับน้ำตาลทรายละลายนะคะแล้วก็พักไว้นะคะเอาละค่ะพอละลายหมดนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เอาแบล็คเบอร์รี่นะคะแช่ลงไปนะคะแบล็คเบอร์รี่อีก100กรัมนะคะแช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้น้ำแบล็คเบอร์รี่นะคะซึมนะคะน้ำตรงนี้ให้เต็มที่เลยนะคะแช่ทิ้งไว้เราก็จะเอาแบล็คเบอร์รี่นะคะออกทั้งหมดเลยนะคะเก็บไว้นะค่อยๆเอาออกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ความเปรี้ยวนะคะถ้าเกิดต้องการซอสเปรี้ยวๆนะก็สามารถที่จะใส่ความเปรี้ยวเพิ่มได้นะคะคือคนทำเบเกอรี่ควรทำซอสเองนะในความคิดนะคะเพราะว่ามันจะได้ลดต้นทุนเตรียมในส่วนของน้ำกับแป้งกันนะคะเราจะใช้แป้งกวนไส้กับน้ำนะคะผสมกันนะคะโดยที่น้ำอยู่ที่40กรัมนะคะและแป้งกวนไส้อยู่ที่20กรัมนะคะคนส่วนผสมนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่อยๆคนนะคะให้แป้งกวนไส้นะคะกับน้ำละลายให้หมดนะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะไม่มีเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเทกันในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ค่ะนะคะเมื่อกี้ที่ละลายนะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวไปตั้งไฟค่ะค่ะระหว่างนี้นะคะถ้าเราชิมนะถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวน้อยไปก็ใส่มะนาวเพิ่มได้ในขั้นตอนนี้นะคะแต่ถ้าเปรี้ยวพอดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่แล้วนะคะเราใช้ไฟกลางนะคะค่ะระหว่างนี้นะคะเราอาจจะบีบมะนาวลงไปนะคะเพื่อให้มันเปรี้ยวหน่อยนึงนะน้ำมะนาวตามชอบเลยนะคะค่ะคนตลอดเวลานะคะเพื่อให้ได้เท็กเจอร์ที่สวยนะและต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะไหม้หมดนะคนเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะมันจะเริ่มใสๆแล้วเห็นไหมนี่นะคะเห็นไหมเอาละค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะยกลงกันแล้วนะคะเห็นไหมมันจะใสๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรายกลงกันยกลงนะคะใส่แบล็คเบอร์รี่นะคะที่เตรียมไว้เมื่อกี้คุณลงไปค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ซอสนะคะพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันนะคะเห็นไหมนะคะค่ะเป็นไงมั่งคะซอสนะคะแบล็คเบอร์รี่แบบทำง่ายๆกันนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะประหยัดต้นทุนนะคะทำให้เราได้กำไรเยอะขึ้นอีกกว่าเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ